สียงดังเออะฉันชื่อเลนะคะผมพบครับสองคนนั้นน่ะเขามองไม่เห็นผมหรอกครับเลทำไมอ่ะเพราะว่าผมเองก็เป็นผีเหมือนกันครับถ้าตกลงว่าคุณเป็นอะไรตายเหรอคะผมจำไม่ได้ขอผมอยู่ที่นี่กับทุกคุณด้วยได้ไหมอ่ะระหว่างที่รอจะไปคุณไปเกิดอ่ะผมสัญญานะครับผมจะไม่เหยียบเข้าไปในห้องน้ำของคุณเลยห้องนอนด้วยได้สัญญาโอเคคุณอยู่บ้านนี้ได้พวกเราอนุญาตพี่เจมส์นี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ Yes I am number 3สนับสนุนโดย Nescafe 3 in 1แบรนด์เน็ตผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโสมตกแล้ววันนี้เรตติ้งมันไงบ้างก็เรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้ก็มีอยู่คนนึงอ่ะเฮ้ยแกแค่นี้กันนะเจอกันที่บ้านโอเคโอเคโอเคบายจ้าสวัสดีครับเมื่อกี้คุณพูดถึงผมใช่เปล่าคุณเห็นผมใช่ไหมเออเห็นใช่จริงๆด้วยคุณมองเห็นผมจริงๆด้วยผมชื่อบัวลอยผมตายที่นี่เมื่อ3วันก่อนผีนะเนี่ยผีช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้น่ากินนี่ดูท่าทางคิมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของกินเลยนะเนี่ยแต่ที่เชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยนะพี่ก็คือเรื่องเทคแคร์ดูแลสุขภาพผู้หญิงครับมือสั่นด้วยตื่นเต้นนั่นกับพี่จีครับเชิญครับโอ้โหเฮ้ยมาแปลกนะขอบใจนะครับผมอื้อหืออะไรเอ้ยเตี้ยวผมเนี่ยตัวจริงเลยนะฮะเรื่องดูแลผู้หญิงเนี่ยหรอขี้โม่สั่นขี้โม่คือเมื่อกี้คุณพ็อปเขาออกมาค่ะบอกว่าแถวเนี้ยมีคนขี้โม้อยู่เดี๋ยวนี้ผีแซวคนด้วยเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งขี้รอเล่นก่อนไม่รอแล้วไม่เอารอมาก่อนมาดิแลรอเล่นก่อนเอาคือรอกันเป็นเด็กเลยว้ายจะตามอะไรกันนักหนาเนี่ยผมมีเรื่องจะเป็นอยากให้คุณช่วยทำไมมีบอกญาติพี่น้องพี่เราผมไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีแต่เมียกับลูกแล้วสองคนนั้นก็มองไม่เห็นผมเหมือนคุณนะได้โปรดนะช่วยผมได้เถอะนะมีเรื่องอะไรกันเหรอครับเลมาพอดีเลยคุยไงแล้วกันนะทุกคนครับตั้งใจฟังหน่อยนะครับ พี่ก็มีเรื่องจะมาขอร้องทุกคนนะครับเชิญเลยพี่ผมชื่อบัวลอยครับเป็นนักมวยใช้ชื่อว่าบัวลอยปอประมุกพี่เขาเป็นนักมวยชื่อว่าบัวลอยปอประมุกมีเรื่องอยากให้พวกเราช่วยเฮ้ยพี่เขาไปอะไรกับบัวขาววะฮะเฮ้ยพี่
โอ้ยใจเย็นพี่มาขอร้องเขาขอร้องเขาพี่ให้วะคือจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่บัวขาวเลยนั่นหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยนามสกุลก็เขียนคนละแบบนะครับของเขาเนี่ยตามมุกสะกดด้วยขอไข่ของพี่บัวลอยเนี่ยสะกดด้วยกอไก่อ๋อพี่เขาบอกว่าแค่คำว่าประมุกก็สะกดไม่เหมือนกันแล้วโอ้โหนี่ตั้งใจเรียนแบบพี่บัวขาวอยากดังแบบเขาว่างั้นมาขอให้เขาช่วยพี่ช่วยพี่บัวลอยเนี่ยเขาอยากจะให้พวกเราช่วยอะไรเขาหรอนั่นสิตกลงพี่จะให้พวกเราช่วยอะไรคะอาทิตย์หน้าจะมีขึ้นชิงแชมป์มวยแล้วผมเป็นตัวแทนของค่ายได้ขึ้นชกแต่ว่าผมนั้นมาหัวใจวายตายซะก่อนตอนวิ่งวอร์มในสวนสาธารณะฮะคือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการแข่งชกมวยชิงแชมป์แต่ว่าพี่เขาเนี่ยดันหัวใจวายก่อนตอนวิ่งวอร์มที่สวนสาธารณะสิเงินรางวัลครั้งเนี้ยถ้าใครชกชนะ 500,000 บาทนะครับผมตั้งใจกับการชกครั้งนี้มากกะว่าจะเอาเงินไปให้ลูกกับเมียผมอะครับเขาบอกว่างานเนี้ยมีรางวัลถึง 500,000 บาทพี่เขาตั้งใจว่าจะขึ้นชกเพื่อเอาเงินรางวัลไปให้ลูกกับเมียถ้าอย่างนั้นพี่บัวลอยเขาก็หมดหวังแล้วสิที่จะได้ขึ้นชกอ่ะนั่นเองครับผมได้มาขอร้องให้พวกคุณช่วยนี่แหละครับฮะช่วยยังไงคะถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งขึ้นชกแทนฮะอะไรเล่ยงคือพี่เขาบอกว่าอยากจะให้ใครสักคนในกลุ่มเราอ่ะขึ้นชกแทนพี่เขาอ่ะฮะจะเป็นไปได้ยังไงทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนฟังพี่เขาพูดให้จบก่อนครับใช่แล้วครับพี่คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเข้าสิงแล้วขึ้นชกเองครับโว้ยขอสิงล่างคือพี่เขาเนี่ยจะใช้วิธีสิงล่างพวกเราคนใดคนหนึ่งขึ้นชกแทนอ่ะฮะสิงใครช่วยผมด้วยนะครับไงต้องชนะแน่นอนครับพี่เขาบอกว่ายังไงงานนี้ก็ชนะแน่ๆค่ะอ้าวแล้วเขาจะสิงใครล่ะฉันจะทำให้เต็มที่เองเล่ผมว่าไม่น่าใช่นะเล่น่าจะตัวเตี้ยไปแล้วถ้าไม่ใช่ฉันจะเป็นใครล่ะเฮ้ยมองฉันทำไมฉันไม่ชกนุ้ยมวยบ้าบอยแล้วน่ะเฮ้ยไม่เอานุ้ยเอาเฮ้ยคิมคิมอยู่เลยไปไหนเนี่ยคิมมี่พวกเธอให้ฉันไปชกมวยแค่ไรผีบ้าแล้วเนี่ยนะบ้าแล้วหรือไงอุ้ยแค่ขอยืมร่างเฉยๆไม่ขึ้นชกแทนซะหน่อยก็นั่นแหละถ้าชกเหยียบตัวขึ้นมาใครเก็บฉันนี่ไงโทคิมพี่บัวลอยเขาน่าสงสารนะเขาตายไปลูกเมียเขาก็ลำบากที่พี่เขาขึ้นชกเนี่ยเขาต้องการเงินไปช่วยลูกเมียเขาทำไมคิมไม่ยอมช่วยพี่บัวลอยเขาล่ะนะคิมนะช่วยหน่อยนะพี่จีก็พูดได้นี่ไม่ใช่ร่างพี่จีนี่พี่คิมตกลงนายจะช่วยพี่เขาหรือไม่ช่วยไม่ไอ้ห้อยเฮ้ยไม่ท้อไม่นี่หน่อยคำมันตรงๆไงดินายไปแกล้งจ้อยแบบนี้ได้ไงทำแบบนี้มันนิสัยไม่ดีนะทำไมอ่ะนายอยากโดนอีกคนหรือไง
เออจ้อยคนเกเรแบบนี้ไม่ต้องมายุ่งด้วยหรอกเดี๋ยวไปที่บ้านดีกว่าไปไหนไอ้ต๊อกตีใหญ่เฮ้ยเฮ้ยนี่พี่สงสารลูกเมียพี่บัวลอยมากๆเลยนะถ้าพี่เป็นผู้ชายอ่ะพี่ขึ้นชกแทนพี่บัวลอยเข้าไปแล้วเอาจริงเหรอครับพี่สีจริงสิแค่ชกมวยจะกลัวอะไรอ่ะแต่เลยก็เห็นใจคิมเขาเหมือนกันนะคืออยู่ดีๆเนี่ยจะยอมขึ้นเวทีไปให้คนอื่นเขาชกง่ายๆได้ไงแต่พี่บัวลอยเขาก็สัญญาแล้วนี่ว่าถ้าเขาได้ขึ้นชกอ่ะเขาก็ต้องชนะให้ได้อ่ะมันก็น่าเห็นใจทั้งพี่บัวลอยทั้งคิมนะนินทาอะไรกันจ้าสาวพูดให้กำลังใจกันหน่อยดิอย่าเปิดประเด็นได้ป่ะใจคอยิ่งไม่ดีอยู่หวัดดีน้องมีอะไรให้รับใช้เหรอครับโค้ชเชนใช่ไหมคะใช่ครับพวกเราพาเพื่อนมาสมัครชกมวยอะค่ะใช่ค่ะคิมหันนี่แหละค่ะจะมาสมัครเป็นตัวแทนของค่ายนี้เพื่อขึ้นไปชกชิงแชมป์อาทิตย์หน้าค่ะคือเพื่อนเราคนนี้จะมาชกแทนพี่บัวลอยที่เพิ่งเสียชีวิตไปอะค่ะนี่น้องรายการชกมวยครั้งเนี้ยชิงรางวัลเงินเป็นแสนนะไม่ใช่ขายของเล่นกลับไปสักไปพี่มีตัวแทนแล้วนู่นไงมันชื่อสิงห์ดำเป็นตัวแทนของไอ้บัวลอยมันเลขคุณโยมครับถ่ายสิงห์ดำนั้นโชว์กันครับฮะเฮ้ยมีอะไรเหรออ๋อคือพี่บัวลอยจะให้นายทายสิงห์ดำชกอ่ะเฮ้ยไม่เอานะเว้ยไม่เอาเฮ้ยอย่าก่อนอย่าพึ่งสิวัดเลยงั้นพี่ขอตัวก่อนแล้วกันคุณเลคุณโยมช่วยบอกคุณคิมหันทีครับว่าผมชนะไอ้สิงห์ดำแน่นอนผมเคยชกมันมาหลายครั้งแล้วคิมพี่บัวลอยอ่ะเขาเคยช็อกกับสิงห์ดำมาหลายครั้งแล้วไม่ยากหรอกหนูเลยไงสู้หรือไม่สู้ฮะสู้เหอะพี่เป็นกำลังใจให้โค้ชครับผมขอท้าไอ้สิงห์ดำสู้เอาละช่วยบอกคุณทีมหันทีว่าทำใจให้สบายๆผมจะเข้าสิงร่างเขาละคิมนายทำใจให้สบายๆนะเดี๋ยวพี่บัวลอยจะเข้าสิงร่างนายละเอาไว้ก็เถอะตอนนี้ชีวิตฉันน่ะก็ขึ้นอยู่กับพี่แล้วนี่สู้คิมมาทุกคนพร้อมไปไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอ
จอทุกคนสวัสดีค่ะพนักมวยรูปเหรอพี่บัวลอยนี่แบบเก่งมากนะหมัดหนักมากเลยไม่ใช่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครหมัดหนักขนาดนี้เลยอ่ะถ้าจะให้ขึ้นชกกับปากเกียวนะยังไงพี่บัวลอยก็ชนะแห่งๆเลยดีใจด้วยนะพี่ที่ทางค่ายเขายอมให้คิมหันขึ้นชกนัดชิงแล้วอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ก็เหลืออีกนัดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่นัดชิงอ่ะเต็มที่เลยนะพี่สู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียเอ้าเฮ้ยนี่ไม่มีใครเห็นฉันอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้คิมมี่ใครๆเขาก็เห็นนายสำคัญหมดนั่นแหละงานเนี้ยนายสำคัญที่สุดใช่แล้วนี่อย่าประมาทนะเป็นซ้อมบ้างอย่ามัวแต่คิดจะพึ่งพี่บัวลอยใช่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่านัดต่อไปเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็เก่งแค่ไหนคู่ชกนัดชิงมันชื่อว่าไอ้แรมโบ้ชอโชดช่วงไอ้นี่อยู่บ้านนอกมันฆ่าควายด้วยมือเปล่าต้นตาลมันเตะทีเดียวขาด2ท่อนมันโชคจริงผมต้องระวังตัวให้ดีอะแรมโบ้แล้วคนของเราจะไหวไหมเนี่ยท้อมันหดมันย้อยมันเสื่อมมันถอยมันเบื่อและทรมานมันทุกทรมานเนรมิตชุบชีวิตกระตุกความฟิตแต่ปึ๋งปังดึงดังขึงขังทุกทางแต่ชีวิตมีพลังจงเข้มแข็ง Get away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  now อย่าให้ชาวตาและบัดนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยจะเป็นการชกของมวยคู่เอก UFC ซึ่งจะเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นมิดเดิลเวทเพื่อชิงเงินรางวัล500,000 บาทเออพี่บัวลอยคะมวย UFC มันคืออะไรเหรอคะUFC มันคือมวยไร้กฎกติกาต่อยกันเอาตายและต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับนักมวยฝ่ายแดงเจ้าของฉายาไอ้หมาบ้าฆ่าไม่ตายแรมโบ้ชอโชดช่วงมวยฝ่ายน้ำเงินเจ้าของฉายาไอ้หน้าใหม่ไรโปรไฟล์คิมหันปอประมุกปุกปุกปุกFuck.
เข้ามุมได้นะครับครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับราคาช่วยชีวิตพันนะครับไม่ได้เร็วโอ้แต่ราคาเข้ามุมเหมือนกันนะครับเนี่ยคิมหันของเราฝ่ายแลมโบ้นี่ก็ยังดีกระเป๋าดีเลยนะครับยังเอาละครับเดี๋ยวให้กลับมาจบยกสองเจ้ามวยต้องแก้หายไปไหนหมดวะเฮ้ยพี่นี่บ้างเฮ้ยไอเลยยองพี่โบลอยหายไปไหนวะพี่โบลอยผมลืมไปว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจวายตายแล้วการสิงร่างคนมันใช้พลังงานเยอะเกินไปอ่ะผมจะอยู่ในร่างของคิมหันได้มันเกิน2นาทีต่อ1ยก2นาทีเหรอโอ๊ยอะไรพี่บัวลอยเขาเหนื่อยมากในการจะสิงร่างนายใน1ยกเขาจะสิงได้แค่2นาทีพูดเป็นเล่นนะแล้วทําไงวันเนี้ยเออเรื่องนี้ทํายังไงอ่ะเล่นเล่นพี่บัวลอยต้องรีบพยายามน็อกให้ได้เร็วๆนะครับไม่อย่างนั้นน่ะแย่แน่เลยI'm gonna go.
ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งบอกไอ้ผีบัวลอยบ้านนะยาวจากล่างแค่เด็กโอ๊ยก็บอกแล้วไงแต่พี่ก็ไม่ไหวอยู่ได้ไม่เกิน2นาทีจริงๆเศร้าๆหน่อยคิมเดินหน้าแรกยกสุดท้ายแล้วถ้าเรานกมันไม่ได้เราแพ้แน่นะเดินหน้าแรกคิมเดินหน้าแรกเผื่อนใช่ไหมคะใช่ใช่จ้านี่คือเงินที่พี่โบลอยไปชกชิงแชมป์มาได้ค่ะ
ให้ฉันเหรอจ๊ะให้ฉันจริงๆใช่ไหมจ๊ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะอาจารย์คะอ้าวนี่คือหมายกำหนดการของงานปีนี้ค่ะแล้วงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เรียบร้อยดีค่ะน้องๆก็ตั้งใจซ้อมเต้นกันดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือช่วงนี้อาจารย์ยุ่งๆนิดหน่อยนะยังไงฝากจีเป็นธุระแทนอาจารย์ด้วยนะได้ค่ะถ้าไงหนูขอตัวก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะรู้ข่าวใจพีหรือยังตอนนี้พีปลอดภัยแล้วรักเธอฝันใจแม้จะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรนี่มีผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวมาเสียชีวิตบ้างไหมคะจมูกช่างฟ้าคอยมีนายพาพวกเรามาที่ทำไมอ่ะพวกเธอเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่าตัวตายตัวแทน